จำลองฉากรายการแข่งขันประกวดร้องเพลงเรียลิตี้อย่างเดอะซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาได้อย่างสมจริงและยิ่งใหญ่ทั้งฉากและสตูดิโอที่ถูกเซตขึ้นมาใหม่เพื่อละครเรื่องมาลีเรืองระบำโดยเฉพาะสมกับเป็นฝีมือผู้จัดอย่างพี่ไก่วรายุทธจริงๆซึ่งฉากนี้ก็เป็นฉากที่น้องแพทริเซียหรือหนูมาลีเด็กบ้านนอกที่รักเสียงเพลงและคู่แข่งคนสำคัญน้องเบสชนิดาภาหรือเบลลูกสาวเจ้าของรายการประกวดได้รับเลือกเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของรายการโดยก่อนหน้าที่จะเข้าฉากร้องเพลงแบบนี้ทั้งสองสาวต่างก็ไปซุ่มซ้อมกันมาเพื่อให้ถูกใจคุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเอาใจแฟนๆรายการโต๊ะข่าวบันเทิงทั้งคู่ก็เลยขอโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นเหมือนการออดิชั่นสดๆให้เราได้ชมกันอีกด้วยฝนก็เทหัวใจก็เซเววานะเออสงสัยเธอสะกดใจฉันด้วยคำว่า you love me พัดไปเรียนเลยอะค่ะก็ไปเรียนแถวบ้านค่ะเพราะว่าหนูเองก็อยากให้เพลงมันออกมาดีค่ะก็ค่อนข้างกลัวก็เลยไปฝึกหน่อยของเบสก็เป็นฝึกเองค่ะก็คือร้องอยู่ที่บ้านพยายามแบบฟังเพลงเยอะๆร้องคาราโอเกะบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกเต้นก็จะมีครูที่มาสอนเต้นให้ทั้งร้องทั้งเต้นค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องมาลีเรืองระบำเนี่ยเห็นพวกเราจัดเต็มแน่นอนไม่ใช่แค่มีแพทแล้วก็มีเบสนะคะยังมีคนอื่นๆอีกก็อยากจะฝากฉากออดิชั่นนะคะเป็นฉากเริ่มต้นของเรื่องที่ทำให้ทุกคนได้มาเจอกันเนาะทำให้เราได้มาเจอกันทำให้เรื่องราวมันเริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นก็รับรองว่าต้องดูฉากนี้นะคะอย่าลืมติดตามฉากสนุกๆอีกมากมายที่จะมีทั้งการร้องการเต้นแบบจัดเต็มของสองสาวรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆได้ในละครมาลีเรืองระบำครับกสิณวิหินทรเทพรายงาน